ดวงรายเดือนพฤศจิกายนนะคะของชาววันพฤหัสนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภนะคะก่อนอื่นคุณหมอก็ขอทำอาราตีถวายองค์พระพิฆเนศนะเพื่อเกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตสำหรับชาววันพฤหัสนะคะวันนี้เราจะเปิดดวงด้วยอันนี้เป็นไพ่24นะไม่ใช่อันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตอันนี้อาจารย์ออกแบบคิดค้นเองตัดไพ่เองวาดเองนะอันนี้ทำทุกอย่างนะอันนี้เป็นไพ่24นะชาววันพฤหัสดวงเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์กันอันนี้เป็นไพ่ทาร์ลอตอันนี้เป็นไพ่ป๊อกนะไพ่ป๊อกอาจารย์เนี่ยคุณยายสอนนะตั้งแต่อายุ9ขวบนะอันนี้เรียนมาจากร้านนานะ20กว่าปีนะอยู่ในวงการไพ่ป๊อกนะยายทวดสอนให้อาจารย์นะรับรองความแม่นยำสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวงนะคะเป็นกำไรเป็นแหวนเป็นสร้อยนะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีดวงตกนะผีเข้าโดนของแฟนรักแฟนหลงนะท่านใดสนใจก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆนะคะหรือว่าโทรไลน์0942892994 0942892994นะคะทักเข้ามาหรือเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ Facebook หมอยหน้าแม่นๆโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับชาววันพฤหัสโอเคค่ะขอเป็นตัวแทนนะในการเลือกไพ่ให้เกิดความแม่นยำนะสำหรับชาววันพฤหัสอ้าวเซอร์ไพรส์เลยชาววันพฤหัสนี้ดวงดีเลยนะเนี่ยได้ไพ่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโลกทรงแสดงธรรมให้ท่านทำทานกับจะดวงดีชาวพฤหัสต้องมีโชคมีลาภด้วยวันที่1ถึงวันที่10ชาวพฤหัสมีโชคมีลาภใหญ่นะทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญทอดกฐินทอดกฐินแล้วก็ถวายปัจจัยในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาหรือเนี่ยพระพุทธเจ้ามีคนแก่ด้วยคนชราจะให้ทานกับคนแก่คนชราจะเป็นการเสริมดวงสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะการเงินดีเนี่ยนะสิ่งใดที่เราทำความดีทำบุญกุศลจะเกื้อหนุนสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสในวันที่1ถึงวันที่10หรือว่าใครที่รอคอยพินัยกันทรัพย์สมบัติพินัยกรรมช่วงต้นเดือนนี้ได้วันที่1ถึงวันที่10การเงินสะพัดเนี่ยช่วงต้นเดือนมีโอกาสเดินทางไปนอกด้วยพระพิฆเนศกลางร่มสำหรับชาววันพฤหัสนะมีโอกาสในเดินทางไปท่องเที่ยวดูงานศึกษาต่อไปเรียนต่อนอกนะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสในช่วงต้นเดือนนะธุรกิจเกี่ยวกับใครร่มขายรองเท้าเสื้อกันฝนดีในช่วงของต้นเดือนวันพฤหัสนะถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับบริษัททัวร์ไกด์ล่ามอะไรดีท่านนี้ได้ของไพ่ของพระแม่อุมานะทรงปราบมารตัดคอเนี่ยของคนที่ไม่ดีคนชั่วอะไรเงี้ยไม่ถึงเราชนะต่อศัตรูหมู่มารใครคิดร้ายต่อท่านนะท่านก็เอาอยู่เนี่ยปราบอยู่เพราะว่าพ่อแม่อุมาใช้ดาบฟันเข้าไปที่คอของโจรหรือว่าคนที่คิดร้ายอะไรเงี้ยแพ้พ่ายนะศัตรูแพ้พ่ายจะทำกิจการการงานชาววันพฤหัสก็ชนะนะคู่แข่งศัตรูด้วยอันนี้ดีเลยวันนี้ไพ่ยิปซีเอาความรักไม่ดีนะได้5ถ้วยอ่ะบางทีอ่ะชาววันพฤหัสอ่ะนะมันยังวันที่11ถึง20มันมีโอกาสเนาะคิดถึงความรักเก่าๆความรักครั้งหลังๆที่ท่านเคยประสบพบเจอมาสำหรับชาววันพฤหัสบางทีมันมีความขมขื่นความเศร้าความเสียใจความทุกข์ที่แฟนจากไปหรือว่าต้องห่างไกลไปทำงานเมืองนอกหรือว่าเขาต้องย้ายงานอะไรเงี้ยมันมีความทุกข์เกิดขึ้นสำหรับชาววันพฤหัสเนาะให้ปล่อยวางนะอดีตมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปให้เราอยู่กับปัจจุบันนะทำความวันนี้ให้ดีที่สุดสำหรับชาววันพฤหัสนะบางทีเนี่ยการงานเหนื่อยด้วยเนี่ยไพ่24เนี่ยได้1ดาบฟาดฟันเลยแหละการงานเหนื่อยต้องสู้บางครั้งการลงทุนเนี่ยท่านต้องกล้าได้กล้าเสียสำหรับชาววันพฤหัสนะถ้าท่านพฤหัสเนี่ยตัดสินใจที่จะลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยตัดสินใจเลยเด็ดขาดจะลงจะทำไม่ทำก็คือไม่ทำนะฝ่าฟันไปเลยรวยคือรวยนะอันเนี้ยต้องรวยนะครั้งเนี้ยถ้าคิดว่ารวยรวยถ้าคิดว่าเจ๊งมันก็เจ๊งนะอันเนี้ยวันนี้วันที่21ถึง30นะมีโอกาสไปถือศีลนะปีกวิเวกนะอยากอยู่คนเดียวชาววันพฤหัสหรือว่าใครที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์นี่ดีเนาะชาววันพฤหัสนี่ชอบอิสระนะไม่ชอบผูกมัดจะฟรีแลนซ์เดี๋ยววันพฤหัสนี้หาคู่ยากนิดนึงเพราะได้คู่ก็ได้คู่แก่บางทีหาคู่ยากเพราะว่าเป็นวิชาการเยอะเกิน
นะวิชาการเยอะนะคนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยคือแบบต้องความรักนี่ต้องสนุกสนานบ้างนะไม่เครียดไม่จริงจังเกินไปกับชีวิตเพราะชาววันพระหัสเนี่ยคือค่อนข้างจริงจังกับชีวิตมองโลกอะไรจริงจังซีเรียสไปหมดเลยทีนี้คนที่เกิดวันพระหัสเนี่ยถ้าเป็นครูไปเปิดโรงเรียนสอนวิชาเปิดวิชาในช่วงของปลายเดือนนี้ดีหรือจะไปรับจ็อบสอนพิเศษเป็นคอร์สสั้นๆนะก็ถือว่าถูกโฉลกสำหรับชาววันพระหัสวันที่21-30นะก็ถือว่าดีนะไปปีกวิเวกไปวิปัสสนาญาณสวดมนต์ศึกรักษาศีล5บำเพ็ญแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรก็จะเป็นการเสริมดวงของชาววันพระหัสตอนนี้นะต้องระวังผู้หญิงผิวดำนะสร้างความเดือดร้อนนะถือดาบนะหันมองท่านอยู่เนี่ยแล้วจะมีเสือดาวมองอยู่ผู้หญิงดำเนี่ยสร้างปัญหาสร้างเรื่องราวให้กับชาววันพระจะต้องระวังนิดนึงเลือกการคบคนนิดนึงนะสร้างภาพสร้างมายาเข้ามาตีสนิทนะผู้หญิงลักษณะนี้ก็อายุประมาณ40ขึ้นไปผิวดำคบไม่ได้นะคราวนี้ประมาณวันที่23-25นะ23-24-25ชาววันพระหัสเป็นยังไงมั่งการเงินเนี่ยมันเกิดสภาวะนะบางทีคาดหวังอะไรไว้ในท่านได้6 ดอกจิกกับ8 โพธิ์ดำคือมันจะมีการติดขัดหรือว่าไปเจรจาการเงินการทองกับใครในช่วงปลายเดือนนี้ติดขัดไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยเงินช็อตในช่วงปลายเดือนวันที่21-30เนี่ยชาววันพฤหัสเงินช็อตนะทั้งหน้าไม่ถึงหลังนิดนึงพอเราไปเอ่ยยืมเงินยืมทองจากใครอะไรเงี้ยบางทีคนที่เขานัดคำพูดเหมือนยืมเงินเราจะให้อะไรเงี้ยมันก็ผิดคำพูดผิดคำสัญญาในเรื่องการเงินทองเอานัดไปก่อนพัดผ่อนไปก่อนสำหรับวันพฤหัสนะวันเนี้ย6 ดอกจิก8 โพธิ์ดำคำพูดอ่ะบางทีเนี่ยนัดแล้วก็เลื่อนนัดแล้วก็ไม่เป็นตามกำหนดหรือว่าใครจะทำสัญญาอะไรก็ตามต่างๆนานาอะไรเงี้ยหรือว่าใครจะนัดไปออกงอกงานหรือว่าไปรับจ็อบอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยสำหรับดารานักแสดงถ้าใครมีงานออกอีเวนต์อะไรในช่วงเนี้ยเขามีนัดอย่างนี้บางทีเขาอาจจะแคนเซิลถ้าท่านเป็นดาราพิธีกรนักร้องนักแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องไปรับบทบาทนะภาคบนเวทีอะไรเงี้ยเป็นพิธีกรวีเจดีเจอะไรเงี้ยมันมีการที่ว่าแคนเซิลงานกับทันหันด้วยเพราะว่านายจ้างหรืออะไรเงี้ยเงินเขาไม่ดีนะเงินไม่ถึงก็เลยเลื่อนนัดมีปัญหาในเรื่องของการเงินล่าช้าบางทีไปรับงานอีเวนต์พิธีกรอะไรเงี้ยการเงินได้แต่บางทีบอกกระจายเป็นแสนนะสำหรับพิธีกรนะลองดาราอีเวนต์นั้นท้องเสียบางทีบอกว่าจะให้ท่านเป็นแสนเนี่ยไปมานายจ้างบอกเอาไป50,000ก่อนแล้วชำระอีกครึ่งมันล่าช้าไงหรือว่าใครที่เป็นดารากองถ่ายนักแสดงอะไรเงี้ยผู้จับผู้กำกับอะไรเงี้ยเขาว่าจะให้เงินเราค่าตัวค่าอะไรให้เท่านี้แต่ถึงเวลาจริงๆเขาบอกเอาไปก่อนครึ่งนึงเดี๋ยวให้ครึ่งนึงก็จะผัดผ่อนเลื่อนไปอย่างเงี้ยนะล่าช้าเลขนำโชคได้เลข26อันนี้ใช้เป็นเลขของรหัส ATM หรือบัตรประชาชนก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอขอบพระคุณนะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามหมอหน้าแม่นๆนะส่งกำลังใจมาให้ล้นหลามนะยอดคลิป YouTube พุ่งนะก็อาจารย์ก็มีความสุขกับการทำงานเปิดดวงนะช่วยเหลือผู้คนฟรีส่วนใครที่เปิดดวงส่วนตัวนี้มีค่าใช้จ่ายนะแต่ก็ช่วงนี้โปรโมชั่นรับฟรีสวัสดิการพวกเราก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ